สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่เลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันพุธที่22เมษายน2558นะคะอยู่กับดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะเรายังเกาะติดนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของรายละเอียดรัฐธรรมนูญ4มิติจากอินโฟกราฟิกของนายบวรศักดิ์อุวรรณโนนะคะวันนี้เราก็เข้ามาสู่มิติที่4แล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็จะต่อเนื่องกันในประเด็นนี้ให้จบไปเลยนะคะรวมถึงแน่นอนว่าจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่ท่านอาจารย์ธิดาจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในรายการด้วยค่ะวันนี้สนทนากันนะคะหัวข้อรัฐธรรมนูญมิติที่4ของนายบวรศักดิ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ในมิติที่3ที่อาจารย์ข้ามไปเลยบอกว่าโฆษณาขายฝันทั้งเล่มอันไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็มาสู่มิติที่4ซึ่งในภาพอินโฟกราฟิกเนี่ยใช้เป็นภาพภูเขาน้ำแข็งนะคะแล้วก็เหมือนมีเรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแล่นมาแล้วก็เหมือนจะมาเกยๆชนๆทีนี้ความยังก็มาเจอภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละค่ะทำท่าเรียนแบบเรือไททานิกนะคะทำท่าแบบเรือไททานิกเรือไททานิกเนี่ยมันไม่ได้ชนนะมันแค่ไปโดนครูดเอาข้างๆโดนครูดเอาข้างๆแล้วเขาก็เราก็จะเห็นภาพว่าทำเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้วก็มีเรือมาทำท่าจะชนนะที่หนูสงสัยและเรียนถามท่านอาจารย์ไปว่าทำไมจะต้องใช้ภาพเป็นภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งก็มันก็มีนัยยะตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เห็นนั่นก็คือเห็นอยู่บนยอดภูเขาน้ำแข็งค่ะนะเพราะว่าปกติยอดภูเขาน้ำแข็งนั้นที่เห็นเนี่ยบางทีมัน1ใน10ของความเป็นจริงหรือ1ใน100ด้วยค่ะคือข้างล่างเนี่ยมันใหญ่กว่าความหมายเขาคือเขาต้องการจะพูดว่าปัญหาที่มองเห็นนั้นเนี่ยนะก็จะเห็นปรากฏแต่ชนชั้นนำก็คือคู่ขัดแย้งกลุ่มหลักค่ะนะคู่ขัดแย้งกลุ่มหลักก็มีชนชั้นนำมีพรรคการเมืองและมีแกนนำผู้มีอิทธิพลทางความคิดค่ะเพราะนั้นความหมายของเขาเนี่ยก็จะเห็นเป็นหน้าตาพูดง่ายๆอย่างเช่นเป็นคุณทักษิณเป็นคุณยิ่งลักษณ์เห็นหน้าตาเป็นคนในตระกูลยิ่งลักษณ์ตระกูลชินวัตรนะคะแล้วก็เห็นพรรคการเมืองแล้วก็เห็นหน้าตาเป็นคุณจตุพรเป็นณัฐวุฒิเป็นอาจารย์ธิดาอะไรพวกนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งคล้ายๆกับว่ามองเห็นคู่ขัดแย้งในลักษณะที่เป็นคนแต่ว่าเขาก็คงต้องการอธิบายว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่มากมายถ้าในประเด็นของภูเขายอดภูเขาน้ำแข็งอันนี้อาจารย์เห็นด้วยแต่ว่าที่เขาเขียนเอาไว้นั่นน่ะอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นด้วยนี่คำว่าแต่เขาใช้แปลกก็คือใช้คำว่ากลุ่มเป้าหมายนะแปลว่าในนี้เนี่ยเราจะเห็นในภาพเขาเนี่ยนะอันนี้มันเป็นของเขาไม่ใช่อาจารย์ธิดาทำนะนั่นก็คือว่ากลไกและกระบวนการคือคล้ายๆกับว่าที่จะนำชาติไปสู่สันติสุขค่ะนะแล้วเขาจะใช้กลไกอะไรแล้วผลลัพธ์คืออะไรค่ะนะโดยที่เขามองว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่กลไกและกระบวนการของเขานะอาจารย์ว่ามันบอกตัวมันเองทำท่าเป็นเหมือนเรือไททานิกก็มาชนภูเขาน้ำแข็งก็จมก็ไปไม่รอดผลสรุปจะมาเป็นอย่างนั้นนี่แหละอุตส่าห์เปรียบก็อุตส่าห์เปรียบแล้วตัวเองก็ไม่รอดไม่รอดจริงหายนะก็คือทำเป็นท่าเป็นเรือไททานิกแล้วก็ทำให้ปัญหาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะมาแก้เนี่ยเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้วเรือไททานิกมาเจอภูเขาน้ำแข็งแล้วมันจะไปรอดเหรอก็จมอะค่ะแล้วคุณเอาเรือเนี่ยอยู่ตรงคำว่าตรงกลไกกระบวนการแล้วจะเป็นผลลัพธ์เป็นยังไงอันนี้เรือไททานิกไม่ใช่เรือแป๊ะใช่ไหมคะอาจารย์ขนาดเป็นเรือไททานิกเรือแป๊ะนี่ไม่ต้องพูดนะเพราะว่าเรือแป๊ะเนี่ยมันเจอภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ต้องเจออาจจะเจอกอสวะหรืออะไรทำนองนั้นมากกว่าค่ะคืออาจารย์ว่าคุณบวรศักดิ์นี่แกเป็นคนแปลกยังไงคะท่านอาจารย์มีวิธีคิดหลายอย่างเนี่ยที่มันผสมผสานกันด้านหนึ่งก็ความเป็นนักวิชาการที่เรียกว่าเรียนวิชาทางด้านเขาอาจจะเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายแต่ว่านักแต่โดยลักษณะของปัญญชนเนี่ยพอมาเรามาพูดถึงเรื่องการเมืองรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะไปตั้งแต่ยุคเพลโตโซเครติส
ยุคกรีกยุคโรมันแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะติดมาเป็นบทแรกๆบทแรกๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีแนวความคิดซึ่งแนวความคิดที่บอกว่ามันเป็นที่เขานึกว่าเป็นปรมาจารย์จริงๆมันล้าหลังมันล้าหลังมันไปกันไม่ได้แล้วมันเป็นคนละยุคเป็นคนละยุคมันนี่ทำให้อาจารย์มองเลยว่าเขาถึงเขาจะจบด็อกเตอร์แต่ไม่ใช่เป็นพวกที่ว่ามีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาเป็นโหรด้วยโอ้ใช่ค่ะถูกไหมเขาเป็นโหรด้วยมีหินสิงเป็นหินมาตั้งอะไรแก้เคล็ดตกชุ่มมีแก้เคล็ดด้วยใช่ไหมมีค่ะนั่นน่ะสิแต่อาจารย์ว่าก่อนจะไปนี่เราเอาเรื่องตลกมาพูดกันซะหน่อยเรื่องตลกอะฮะเรื่องตลกก็คือความฝันของคุณนิพิษความฝันของคุณนิพิษคือพอดีอาจารย์เห็นคุณจตุพรคุยค่ะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเราก็เลยเข้ามาดูใน Facebook ค่ะนะอ้าวหนูลองอ่านให้ท่านผู้ชมคือเราก็ไม่ได้ไปนิยมชมชื่นนะค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะระหว่างคนกลุ่มเดียวกันเหมือนที่เราเห็นคุณสมบัติค่ะเข้ามาโต้บวรศักดิ์หรือเราเห็นนิพิษมาโต้บวรศักดิ์ถึงขนาดอยากจะเขี้ยงก้อนหินใส่เพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องขำๆว่าคนถ้ามีภาพเอาภาพมาเลยเอาคุณบวรศักดิ์ถามว่าพวกเดียวกันไหมก็ที่เมื่อเช้าทางกลุ่มสีสาวเอามาครั้งหนึ่งเอามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป่านกหวีดน่ะนะภาพที่แสดงเห็นไหมคะบางคนอาจจะลืมนะคะบางคนไม่แน่ใจก็คือบางคนตอนเช้าไม่ได้ดูใช่ค่ะตอนเย็นเราให้ดูว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะคะเขาเป็นยังไงนะเพราะนั้นความจริงก็คือกลุ่มเดียวกันแหละแต่ขณะนี้เนี่ยเราจะเจอบรรยากาศเมื่อวานนี้ดร.สมบัติเขาก็โต้แล้วมาเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังว่านิพิษอินทรสมบัติในฐานะนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์แต่เมื่อคุณพวกคุณเองนี่แหละที่ไม่เคารพการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่รู้แพ้รู้ชนะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้กติกาถูกพังแล้วพอเขาเขียนกติกาใหม่เวลาเขาเล่นนักการเมืองจริงๆเขาอยากจะเล่นอีกพวกหนึ่งอ่ะแต่มันก็โดนกันหมดนะเพราะฉะนั้นคุณนิพิษอินทรสมบัติก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะนะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดังนั้นใครก็ตามที่มอนิเตอร์อยู่ก็โปรดเข้าใจด้วยว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีค่ะนะตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีนะสีเดียวกันก็แบบที่ว่าเนี่ยขนาดเป่านกหวีด้วยกันก็ยังไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะเรามาฟังคุณนิพิษดูดีไหมคะค่ะความฝันนะคะของคุณนิพิษที่โพสต์ลงไปใน Facebook นะคะบอกว่าเมื่อคืนผมฝันแปลกฝันว่าผมไปอยู่ในประเทศกรีกยุคโบราณเห็นนักปราชญ์คนหนึ่งหน้าตาคล้ายคนชื่อบวรศักดิ์เรียกประชุมคนในรัฐแล้วขึ้นยืนบนโขดหินประกาศก้องว่าประชาชนทั้งหลายเราจะยกฐานะของเจ้าให้เป็นพลเมืองต่อไปนี้พวกเจ้าจะมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทนของเจ้ามากขึ้นก่อนนี้พวกเจ้าไม่มีสมองไม่รู้ผิดรู้ถูกเลือกคนไม่ดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองเรามีวิธีปลดแอกให้พวกเจ้าในฝันนั้นผมได้ยินคนตะโกนโห่ร้องด้วยความดีใจจนผมแสบแก้วหูไม่รู้แสบแก้วหูเหมือนตอนเสียงนกหวีดป่ะนะฮะปราชญ์คนนั้นพูดต่อว่าเพราะเหตุที่พวกเจ้ายังด้อยสติปัญญาเราจะเลือกคนดีให้พวกเจ้า10คนแล้วให้พวกเจ้าไปเลือกคนดีเหล่านั้น1คนเป็นตัวแทนของพวกเจ้าผมได้ยินคนในรัฐนั้นแสดงความยินดีตบมือกระทืบเท้ากระหึ่มไปทั่วทิศโดยไม่คาดคิดมีคนคนหนึ่งตะโกนสวนขึ้นมาว่าหากท่านเรียกพวกเราว่าเป็นพลเมืองฉะนั้นท่านไม่ให้พวกเราเลือกตัวแทนของเราเองปราชญ์หันมาทางเสียงนั้นพร้อมชี้หน้าด่าว่าเจ้าจงหุบปากสิ้นคำตวาดของปราชญ์ผมเห็นทหารขยับดาบและทวนในมือตรงเข้าไปจับแขนชายคนนั้นลากออกไปในฝันผมโกรธมากคว้าก้อนหินปาไปที่หน้าผากปราชญ์ที่ชื่อบวรศักดิ์เต็มแรงสุดท้ายผมสะดุ้งตื่นเสียก่อนแล้วก็มีลงสถานที่ว่าโพสต์ที่ปั๊มปตท.ท่าแซะชุมพรด้วยนะคะคุณนิพิษเขาก็วิพากษ์อันหนึ่งเรื่อง Open List ค่ะเขาบอกว่าตอนแรกที่บอกว่านึกว่าจะให้เขียนชื่อค่ะเขาบอกว่า
คนเขียนชื่อเขาไม่ถูกหรอกนิพิษเนี่ยชาวบ้านเขียนไม่ถูกหรอกนะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นนี่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าก็ในเมื่อพวกท่านเป็นนักการเมืองแต่ว่าเนื่องจากไม่ทำตามกฎกติกาประชาธิปไตยช่วยกันสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยค่ะดังนั้นเนี่ยการต่างๆมันก็จะทำให้ประเทศถอยหลังแล้วท่านเองก็จะต้องรับกรรมตรงส่วนนี้ได้ผลกระทบไปด้วยได้ผลกระทบแล้วก็ต้องทบทวนดูว่าใครเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่าที่พูดนี่เราไม่ได้หมายถึงใครคนเดียวนะค่ะอันนี้มันคือผลกรรมของทั้งประเทศนี่อาจารย์เชื่ออย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะสมมติเราลองมาคิดดูว่าถ้าเราก่อนหน้านี้นะอาจารย์จะพูดอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ว่ามันกลับกันละค่ะยังไงคะก่อนหน้านี้ตอนสัก 4-5 ปีที่แล้วอาจารย์บอกว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเราไปเกิดเป็นคนพม่าแล้วเราจะเป็นยังไงถูกไหมค่ะเพราะมันเป็นกรรมร่วมกันของคนทั้งประเทศที่จะต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้พม่าอาจจะพูดใหม่แบบอาจารย์ว่านี่ถ้าเราเกิดเป็นคนไทยเราจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมก็คือว่ากรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมเฉพาะคนค่ะกับกรรมโดยรวมกับกรรมโดยรวมนะเพราะนั้นประเทศพม่าก็ประสบชะตากรรมนะที่ทำให้ประเทศถดถอยขนาดเขาเขียนว่าเขาจะมีวิสัยทัศน์5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นยังต้องเอาข้าวนะขายข้าวขายการเกษตรอะไรซึ่งมันควรจะถอยหลังไปเรียกว่าร่วม100ปีค่ะเอาว่าสักประมาณนั่นแหละเกือบร่วม100ปีได้แต่หมายถึงว่าเขาได้เสียเวลาของเขาอาจารย์ก็กลัวว่าคนในประเทศเราจะเอาอย่างก็คือว่าไม่สนใจอยากจะแช่แข็งประเทศไทยหยุดเอาไว้ก่อนค่ะแล้วมาชุบชีวิตทีหลัง อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าขอให้จัดการปัญหาภายในก่อนค่ะแล้วภายนอกก็ช่างมันนะสู้เขาไม่ได้ประเทศล้าหลังไงก็ช่างมันแช่แข็งประเทศไทยอ่ะความคิดเป็นแบบนั้นค่ะอาจารย์ก็คิดว่าจะมีคนเอาอย่างและคิดแบบนั้นซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันสาหัสกว่าที่คิดนะค่ะเหมือนอย่างในกรณีกรมการบินพลเรือนเราสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นว่าเราไปประเทศไหนไม่ได้ค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เรื่องล่าสุดนี่เรื่องเกี่ยวกับอาหารทะเลเรื่องการประมงโดย EU นะ EU เราดูว่าอาจจะ 30,000 กว่าล้านบาทไม่มากแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ EU ประเทศเดียวถ้า EUแบนเรานะประเทศอื่นเขาก็ต้องเอาด้วยเพราะว่าคนของเขาจะประท้วงประเทศเขาเองว่าเฮ้ยพวกคุณเห็นผมเป็นอะไรทำไมผมเนี่ยมันถึงรัฐบาลไม่ดูแลเหมือนกับ EU ใช่ไหมมันขณะนี้มันทุกอย่างมันเป็นโลกาภิวัตน์มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์โยงมาถึงแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญด้วยเพราะอาจารย์ก็มีข้อสรุปเอาไว้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่พลเมืองเป็นใหญ่หรอกนะให้ข้าราชการกับอนุรักษ์ชนเป็นใหญ่นะอันนั้นก็คือเขามี4มิติอาจารย์ก็วิพากษ์4มิติเดี๋ยวก็ตั้งชื่อให้ใหม่ก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าก็ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายการเมืองแม้กระทั่งพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมก็เริ่มมองเห็นปัญหาละเหตุผลเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยความที่ต้องการจะสกัดพรรคการเมืองพูดตรงๆก็คือพรรคไทยรักไทยนั่นแหละกับพรรคที่ตามมานะแล้วก็กลุ่มการเมืองซึ่งเขาใช้คำว่าทุนสามาเนี่ยเขาจึงต้องใช้ยาแรงจนขนาดเรียกว่ามันแรงมากๆนะแล้วพอแรงมากๆเนี่ยมันก็จะไปทำลายส่วนอื่นๆด้วยนะเพราะมันไม่ได้ทำลายแต่เฉพาะพรรคไทยรักไทยมันก็จะโดนทั้งหมดก็เลยได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบด้วยแล้วเห็นภาพชัดเลยนะคะที่อาจารย์เทียบกับเรื่องยาใช่มันก็คือพอยาแรงแล้วมันก็ไปโดนส่วนอื่นๆด้วยมันเขาคิดว่านี่เป็นมะเร็งต้องทำให้แรงที่สุดแต่คีโมไปแต่เสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่เซลล์มะเร็งที่โดนร่างกายก็สูญร่างกายก็เสียหายหมดทีนี้เอาเรามาดูตัวนี้เลยนะคะค่ะไอ้นำชาติสู่สันติสุขเนี่ย เป็นอันที่เขาคิดว่า
เขาจะต้องพยายามทำเพื่อที่จะพูดตรงๆว่าให้แก้ปัญหาความขัดแย้งนะถ้าเราจะเห็นภูเขาน้ำแข็งเมื่อกี้เนี่ยคู่ขัดแย้งกลุ่มหลักคือชนชั้นนำพรรคการเมืองแกนนำผู้มีอิทธิพลทางความคิดสไลด์มาเลยนะคะสไลด์มานะคะสไลด์แรกก็คือคู่ขัดแย้งกลุ่มหลักนะคะคุณผู้ชมที่เขาระบุว่าเป็นชนชั้นนำพรรคการเมืองแกนนำผู้มีอิทธิพลทางความคิดก็คือเป็นส่วนของภูเขาน้ำแข็งในภาพนะคะที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็มองเห็นคืออันนี้อันดับที่สองค่ะผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมอันนี้นี่เป็นส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าคือแนวร่วมกลุ่มการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมสื่อมวลชนกลุ่มวิชาชีพต่างๆนะคะสามค่ะผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางอ้อมมีทางตรงทางตรงบอกว่าคือผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายผู้ต้องคดีจากการชุมนุมแล้วก็4นะคะส่วนสุดท้ายของภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งอันนี้คือส่วนตัวของหนูนะท่านอาจารย์ภูเขาน้ำแข็งที่เคยเห็นภาพก็คือล่างสุดจะใหญ่สุดใช่ไหมคะแต่ดูในภาพอินโฟที่เขาทำจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะกักประชาชนทั่วไปค่ะก็คือประชาชนที่ตื่นตัวทางการเมืองประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจและได้รับผลกระทบจากปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะคะคืออย่าไปเอานิยายอะไรเลยกับบวรศักดิ์แกก็รู้จักวาดเป็นภูเขาน้ำแข็งก็นับว่าเก่งแล้วเก่งแล้วเออแล้วก็ยังอุตส่าห์บ้าวาดเป็นเรือไททานิกอีกวิ่งเข้ามาก็แปลว่ามันไปไม่พ้นภูเขาน้ำแข็งหรอกเดี๋ยวก็จะจมอยู่ในน้ำข้างเนี่ยมันเรือไททานิกเนี่ยนะคุณบวรศักดิ์ไม่ได้ชนภูเขาน้ำแข็งนะแค่ไปเรียบมันก็โดนกรีดแล้วนะเพราะเรือไททานิคเขาออกแบบมาเป็นเรือไม่ให้จมคิดว่ามี2ชั้น3ชั้นเขาตั้งใจว่าจะไม่ให้จมเลยทางวิศวกรนะชั้นใดก็ชั้นนั้นน่ะเหมือนคุณเขียนรัฐธรรมนูญน่ะจะเขียนให้เป็นเรือไททานิคอ่ะที่ไม่ให้จมไม่ให้ถูกฉีกไม่ให้อะไรแล้วยังไม่ทันอะไรอ่ะก็โดนแค่กรีดนิดเดียวก็ไปแล้วนะไปแล้วเพราะนั้นก็เลยตลกดีที่วาดนะฮะว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้เอาเป็นว่านี่เป็นสายตาของเขาค่ะนะฮะสายตาของเขาเรามาดูว่าที่เขาพูดถึงกลไกกระบวนการในการแก้ปัญหาความขัดแย้งมีอะไรบ้างค่ะนะฮะหนูดูตัวนี้ค่ะกลไกกระบวนการนะคะคุณผู้ชมที่เขาเขียนเอาไว้เพื่อในมิติที่4เนี่ยนะฮะมาเริ่มต้นนะคะกลไกกระบวนการที่ระบุเอาไว้ในมิติที่4นะคะบอกว่าคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดแล้วก็บอกว่ามีการออกแบบระบบการเมืองแบบพหุนิยมนี่มาอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนะคะการออกแบบระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมที่ยึดหลักนิติธรรมผู้นำการเมืองที่แสดงความรับผิดชอบเมื่อก่อความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่ากลไกกระบวนการที่ใช้นะฮะก็คือยังมีข้างหลังอีกนะแต่ว่าเอาเป็นตอนต้นไปก็ได้ก็คือการที่เขาตั้งคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแล้วก็ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งซึ่งเขาหมายถึงข้อขัดแย้งนี้เขาก็คงจะเอาคนที่อยู่บนยอดภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละมาพบปะกันขัดแย้งมาแก้ปัญหานะอันนี้นี่เขาเป็นวิธีคิดของเขาก็คือเรียกว่าเอาคุยเอาเรียกแต่ละฝ่ายมาคุยกันนะแล้วก็มีคณะกรรมการความจริงอาจารย์ก็จะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูว่าจริงๆเขาก็มีเอกสารอันหนึ่งที่เรียกว่าเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พอดีอาจารย์เขียนเอาไว้มันก็ดูแล้วเธอไปนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นปึ้งหนึ่งเลยนะเจตนารมณ์ของเห็นไหมคะเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หนาก็คือในที่นี้ก็คือ4ข้อนี่แหละทีนี้เราเนื่องจากว่าเพื่อมาดูประกอบนะฮะว่าในข้อสุดท้ายเนี่ยในข้อสุดท้ายที่ว่านำชาติสู่สันติสุขเนี่ยนะคะก็มีเอกสารอยู่วิธีคิดของเขาเนี่ยนะเนี่ยเป็นพาร์ทนี้นะฮะก็
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในที่นี้เนี่ยเราจะอ่านคร่าวๆก็ตรงกันนะก็คือมีคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดอง15คนมีกฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาตินะอันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้สำหรับยอดภูเขาน้ำแข็งแล้วก็แปลว่ามันอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญภาค4นะก็เป็นการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนะแล้วก็จะมีอายุ5ปีคณะกรรมการนี้ยกเว้นจะมีการลงประชามตินะฝันหวานเลยนะให้ต่ออายุได้อีกไม่เกิน5ปีแล้วก็มีกลไกแยกต่างหากจากการบริหารประเทศปกติ2กลไกคือคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติและกรรมการหรือเรียกว่าสภาดำเนินการปฏิรูปแปลว่ายังทำต่อแล้วก็มีองค์คณะกรรมการการปรองดองก็มี15คนใช่ไหมคะแล้วก็สภาปฏิรูปก็เป็นสภาใหญ่นะฮะเพราะนั้นก็จะหมายความว่าอันนี้จะอยู่ในภาค4เขากะว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ความสันติสุขซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าเขาบอกว่าเขาทำยังไงแต่เราจะบอกว่ามันจะเป็นเรือไททานิกหรือเปล่าผลลัพธ์ผลลัพธ์นะคะคือเขาจะมีคณะกรรมการปรองดองนะคะแล้วก็มีในนี้จะอยู่ในมาตรา297 298ค่ะนะฮะอาจารย์เอาตรงนี้ก่อนก็ได้นะอีกอันนึงกระบวนตรากฎหมายก็จะแตกต่างไปจากปกติคือไม่เริ่มที่ผู้แทนราษฎรค่ะจะไปเริ่มที่วุฒิสภาเพราะนั้นมันตอบได้เลยว่าวุฒิสภาเป็นของใครเพราะว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะอย่าลืมตรงนี้แปลว่าทำไมการปรองดองต้องไปเริ่มที่วุฒิสภาค่ะทำไมไม่เริ่มคุณกลัวอะไรสสสมมตินะทำไมคุณไม่เริ่มสสค่ะพวกคุณมาจากไหนพวกคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโอเคแต่สสเนี่ยเขามาจากการเลือกตั้งค่ะเพราะนั้นเมื่อสสเขามาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ทำไมคุณไม่ส่งให้สสแทนที่คุณจะไปเริ่มที่สสคุณไปเริ่มที่วุฒิสมาชิกนะฮะทีนี้ข้อ2นะตลกมากเลยให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่านจากวุฒิสภาแล้วเพียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นถ้าหากผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบวุฒิสภาก็ยืนยันได้ด้วยเสียง2ใน3แปลว่าถ้าวุฒิสภายืนยันก็ผ่านนี่คืออำนาจวุฒิสภาเนี่ยเข้ามาอยู่ในปัญหาการปรองดองนะทีนี้นอกจากนั้นก็จะมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งเราเอาไว้พูดอีกทีนะว่าเขาถือว่าเป็นกลไกนะกลไกที่จะทำประเทศไปสันติสุขแต่ว่าอาจารย์กลับมาดูจากไอ้โมเดลที่เราเห็นเป็นภาพเรือไททานิกเนี่ยนะคะก็คือว่าในนี้ก็บอกว่ามีกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแล้วเราเพิ่มให้เมื่อกี้ว่ามีสภาด้วยแล้วสามารถออกกฎหมายได้แล้วมีอายุอยู่5ปีท่านนี้เตรียมอาจารย์ว่านะป่านนี้นะที่ไม่กล้าคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนี้หรอกเตรียมคิดอยู่แล้วว่าใครจะมาอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างรวมทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปข้อ2การออกแบบการเมืองพหุนิยมที่แสดงถึงที่อาจารย์อธิบายแล้วว่าพหุนิยมของคุณกับสมดุลเนี่ยถ้าสมดุลก็คือเอาคนส่วนน้อยมาคานอำนาจกับคนส่วนใหญ่ให้เท่ากันคือคนส่วนน้อยกลายเป็นว่ามีพลังนะมีพลังมันเหมือนกับเอานิ้วน่ะนิ้วหนึ่งนิ้วเนี่ยมาชนกับกำปั้นแต่นิ้วนี้มันแข็งนะมาชนกับกำปั้นนะกำปั้นให้แรงเท่ากันแล้วให้ยันอยู่เพราะเอิญว่าไอ้เจ้านิ้วเอานิ้วก้อยเนี่ยมันมีตัวอื่นยันอยู่ด้วยเล็กแต่กายสิทธิ์เหลือเกินเนี่ยนะมันไม่ได้มีนิ้วเดียวมันก็มีกำปั้นอยู่ข้างหลังด้วยก็เป็นอย่างนั้นค่ะนะทีนี้ถ้าพหุนิยมอันนั้นคือสมดุลแต่พอพหุนิยมเนี่ยก็หมายความว่าก็คือหลากหลายนะก็คือหลากหลายเช่นมีหมอมีวิศวะมีอะไรหลากหลายในกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยหลากหลายในชนชั้นเดียวกันเขาพูดความหลากหลายแต่เขาไม่ยอมพูดเรื่องชนชั้นนะไม่ยอมพูดเรื่องชนชั้นฟังพูดชนชั้นดูจะเป็นฝ่ายซ้ายเป็นคอมไม่ใช่ชนชั้นทางเศรษฐกิจเน้นนะคะชนชั้นทางเศรษฐกิจแต่มันก็จะทำให้เกิดด้อยโอกาสทางการเมืองใช่หรือเปล่าแบบที่กำลังเจอถูกไหม
นะด้วยโอกาสทางการเมืองด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจนะด้วยโอกาสทางสังคมเพราะว่าพอคุณด้อยทางเศรษฐกิจก็เลยทำให้ด้อยอย่างอื่นไปหมดถูกไหมคะเพราะนั้นออกการเมืองแบบพหุนิยมแปลว่ากลุ่มส่วนอื่นเนี่ยนะก็สามารถมีพลังเท่ากันนะฮะและอีกอันก็คือสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือให้กระบวนการยุติธรรมยึดหลักนิติธรรมและผู้นำแสดงความรับผิดชอบเมื่อก่อความเสียหายอันนี้เป็นกลไกสไลด์ที่หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าจะเอากลไกนี้เนี่ยนะคะมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มคู่ขัดแย้งกลุ่มหลักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อนะคะถึงกลไกกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ที่เขาคาดว่าจะนำมาสู่สังคมสันติสุขมันจะเป็นไปตามนั้นได้จริงหรือไม่นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดานะคะกับหัวข้อรัฐธรรมนูญมิติที่4ของนายบวรศักดิ์นั่นเองนะคะนำชาติสู่สันติสุขค่ะมองโครงสร้างสังคมที่มีความขัดแย้งออกเป็น4กลุ่มแล้วก็มาใช้ภาพเป็นภูเขาน้ำแข็งอินโฟกราฟิกแล้วก็มีเรือไททานิกจะมาชนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ได้มาเริ่มต้นที่กลไกกระบวนการแรกที่บรรดากรรมาธิการบอกว่าจะเอากลไกกระบวนการนี้มาใช้กับผู้ขัดแย้งกลุ่มหลักเขาได้ระบุผลลัพธ์เอาไว้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ขออนุญาตอ่านความคาดการณ์ของเขานะคะบอกว่ากลไกที่ได้บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนี่แหละค่ะจะส่งผลให้เห็นแบบนี้คุณผู้ชมความขัดแย้งทางการเมืองไม่ขยายตัวจนเกิดภาวะวิกฤตหรือหากเกิดขึ้นก็มีผู้นำผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยโดยคู่ขัดแย้งมีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออกด้วยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแทรกแซงโดยฝ่ายความมั่นคงลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแทรกแซงโดยความมั่นคงแปลว่าเขาคิดว่าเขาตั้งคณะกรรมการอิสระนะแล้วก็มาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งค่ะนะคลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียดคือการพูดคุยนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันแก้สาเหตุไม่ได้แสวงหาทางออกด้วยกันหนูนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะมีการที่ตกลงกันไม่ได้งั้นขออภัยด้วยผมจำเป็นจะต้องแต่นี่เขาอ้างว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแทรกแซงโดยฝ่ายความมั่นคงปัญหาคือมันในคู่ความขัดแย้งมีความขัดแย้งอีกข้างหนึ่งต้องการที่จะให้เข้ามาแทรกแซงเข้ามารับภาระแบบที่พระสุเทพเขาพูดค่ะนะก็คือทหารมาช่วยรับภาระนะแทนแล้วพอมานิพิษก็ออกมาพูดแบบนี้ที่เป็นเรื่องน่าขำกันไปเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคาดหวังค่ะว่าเขาคิดว่าถ้ามีคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ก็อยากจะถามว่าแล้วใครค่ะใครเป็นองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาไกล่เกลี่ยค่ะนะคือขณะนี้เนี่ยนะในทัศนะของอาจารย์นะค่ะไม่มีคนที่เป็นกลางคุณพูดเนี่ยคุณพูดได้เนี่ยก็คือว่าแบบทางกองทัพเขาบอกเขาเป็นกลางหรือว่าบางคนก็จะมาบอกว่าเขาเป็นกลางไม่ฝักใฝ่กันแต่ในทัศนะอาจารย์ธิดานะค่ะคุณบอกว่าจะมีคนมาไกล่เกลี่ยแล้วคนไกล่เกลี่ยต้องเป็นกลางใช่ไหมค่ะคำถามคือว่ามีไหมมีไหมนะคะอาจารย์ธิดาอยากตั้งคำถามว่ามีไหมถ้าถามอาจารย์ธิดานะไม่มีเลือกข้างไปหมดแล้วทุกคนทั้งประเทศเพียงแต่ว่าจะเป็นกลุ่มสุดขั้วหรือเปล่าค่ะนะหรือว่าไม่ถึงกับสุดขั้วนะถ้าคุณเอาสุดขั้วสองสุดขั้วมาคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะคือขณะนี้คนเนี่ยเลือกข้างหมดดังนั้นดังที่ทางกองทัพบอกก็อาจจะมองในความปรารถนาดีก็ได้ว่ามาอย่างเป็นกลางหรือว่าคนที่นักวิชาการที่เอามาเขียนเอามาออกแบบรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่าเป็นกลางไหมไม่เมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมค่ะนกหวีดทนโทษอ่ะคาบนกหวีดอยู่เลยอ่ะค่ะแต่ละคนนะคาบนกหวีดกันไปหมดนะแล้วไม่ใช่คนเดียวนะคะที่อยู่ในแม่น้ำห้าสายนะมีอีกหลายคนอาจารย์บอกให้ได้เลยว่าในสนช.และสปช.ค่ะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ลงว่า90 99ไม่ใช่แบบนั้นเอาว่า9กว่า 90% ค่ะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งหมดนะคือเป็นคนที่เลือกข้างแล้วเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยยังพอจะมีเอาความรู้
เอามาพูดบ้างนะหรือมีความเข้าใจคือยังไม่ถึงกับเป็นพวกสุดขั้วเพราะนั้นเราจึงเห็นความขัดแย้งกันเองในกลุ่มเหล่านี้นะในกลุ่มเหล่านี้และอีกพวกหนึ่งคือแสดงละครแสดงละครยกตัวอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างคอปปอะไรคอปทหรือคอไม่ใช่คอปชเดี๋ยวคณะกรรมการที่ว่าอิสระเพื่อการปรองดองนั่นน่ะนะคออปคออปพูดก็พูดนะอาจารย์คณิตนครเนี่ยแกก็จะเริ่มต้นก็เข้าไปคุยค่ะอันนี้นี่ก็เป็นการเริ่มนะอันนี้นี่คือตัวอย่างของคณะกรรมการการปรองดองค่ะนะก็พยายามจะเดินทางไปหาพวกที่อยู่ในเรือนจำตอนนั้นอยู่ที่หัวหินค่ายนเรศวรอาจารย์คณิตไปหาแล้วคุณจะให้พวกที่อยู่บอกว่าไงไม่ต้อนรับเหรอพวกนี้อยู่ในการควบคุมค่ะแล้วก็ไปคุยคุณวีระซึ่งปกติเขาก็เป็นคนมีอัธยาศัยและความที่เป็นนักการเมืองเก่าอ่ะมันก็โดยทั่วไปก็ดีกับทุกคนแหละนะก็พูดจาดีด้วยพวกนี้ก็ห่อหมกเขาก็จะกลับไปบอกว่านี่ไงเขาได้รับความยินยอมพร้อมใจคอปก็ตั้งคณะทำงานกันเป็นการใหญ่นะโดยความสนับสนุนจากต่างชาติด้วยอะไรด้วยนี่คือตัวอย่างของคณะกรรมการปรองดองในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่พอดูรายงานฉบับสุดท้ายเนี่ยนั่นแหละคือคำตอบแต่อาจารย์นั้นไม่ไว้ใจตั้งแต่แรกเพราะว่าคณะอนุกรรมการค้นหาความเป็นจริงนั้นอาจารย์รู้แล้วว่าเลือกข้างเรียบร้อยคือต้องพูดว่าถ้าใช้สีนะเราขออนุญาตใช้สีก็คือเหลืองสนิทเลยนะเหลืองสนิทเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังคุยกับพวกทูตต่างประเทศหลายคนก็เสียใจพออาจารย์พูดถึงคอปเนี่ยหลายคนก็เสียใจมากๆเพราะอาจารย์รู้ว่าเขาสนับสนุนมากถึงขนาดเอาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยในการดำเนินงานอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีคนที่อยู่เป็นกลางในประเทศไทยไม่มีแล้วในทัศนะของอาจารย์ค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะตั้งคณะขึ้นมาแล้วหวังผลนะค่ะนะมันอาจจะไม่ขยายตัวจะเกิดภาวะวิกฤตนะก็เขาก็ใช้ภาษาที่ดีหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการแสวงหาทางออกได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถามในทัศนะอาจารย์นะก็คือว่าถ้าถามว่าอย่าพูดคำว่าคนเป็นกลางเพราะไม่มีมีเลือกข้ามไปแล้วแต่ว่าคนที่เลือกข้ามไปแล้วเนี่ยก็ยังมีระดับที่แตกต่างกันในปัญหาของความของวิธีคิดวิธีทำงานนะแต่ว่าการแสดงออกที่เป็นการแสดงละครนั้นน่ะอาจารย์เจอมาเยอะแล้วเพราะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในคณะปฏิรูปแล้วมาช่วยกันเขียนภาค4แล้วกำลังคิดว่าตัวเองจะเป็นคณะกรรมการปรองดองหรือเตรียมตัวเองจะเป็นไอ้สภาปฏิรูป5ปีแบบที่เราอ่านนั้นเนี่ยถ้าในช่วงนี้นะก็จะต้องแสดงละครมากเลยที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาก็โอเคดีนะเขาก็อยากจะมาพบอยากจะมาคุยเราก็ไม่ได้รังเกียจจะพบจะคุยแต่เราไม่เชื่อหรอก เพราะเรามองแล้วว่าเลือกข้างเราเห็นคำอภิปรายพูดก็พูดอย่างอาจารย์บางท่านที่เป็นหัวหน้าคณะที่ทำเรื่องภาค4เนี่ย อย่างอาจารย์อเนกเนี่ยอาจารย์อเนกพูดชัดๆว่ายินดีต้องการมีรัฐบาลผสมถามว่าทำไมก็เพราะต้องการให้อ่อนแอเพื่อที่จะได้สามารถควบคุมไม่ให้มีอำนาจมากเกินไปนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไม่เชื่อใจประชาชนสะท้อนแนวแปลว่ามันก็สะท้อนว่าคุณไม่เชื่อใจประชาชนเพราะว่าคุณกลัวประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองบางพรรคออกมามากมายแปลว่าคุณไม่สามารถยอมรับได้หรือเปล่านะที่พูดกันนี่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะอย่างอาจารย์เนี่ยกับสปช.กระทั่งคนในครม.จำนวนมากก็เคยเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวแต่ว่าเราจะไม่ว่าว่าใครดีหรือไม่ดีแต่วิธีพูดมันสะท้อนคำพูดมันสะท้อนความคิดออกมานะถ้าใครก็ตามบอกประชาชนเลยบอกว่าต้องการรัฐบาลผสมต้องการให้พรรคการเมืองอ่อนแอคนคนนั้นไม่ได้มีจุดยืนที่เชื่อมั่นในประชาชน
แล้วก็แปลว่าคนคนนั้นไม่ได้มีจุดยืนในระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าเขามีจุดยืนในระบอบประชาธิปไตยเขาต้องเชื่อมั่นในประชาชนเขาต้องยอมให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่หาวิธีทำยังไงก็ได้บิดไปบิดเพื่อไม่ให้ประชาชนมีส่วนตัดสินเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนับสนุนการสรรหาเหมือนที่นิพิษอยากจะเอาก้อนหินเขี้ยงนะนั่นแหละนั่นก็คือเป็นแนวความคิดที่ยังไม่ต้องการให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงยังคิดว่าประชาชนนั้นต้องรอยกระดับเป็นพลเมืองเหมือนความฝันที่เราบอกว่าจะเป็นพลเมืองนะซึ่งที่จริงภาษาที่พูดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นพันปีแล้วนะจริงๆนะตั้งแต่ยุคก่อนอเล็กซานเดอร์อย่างเงี้ยในยุคกรีกยุคอะไรในยุคนั้นเวลาพูดเนี่ยก็ไม่มีไมโครโฟนหรอกก็ต้องยืนพูดบนก้อนหินแล้วก็ต้องชูมืออะไรประชาชนทั้งหลายพลเมืองทั้งหลายเขาก็พูดเพราะว่าตอนนั้นมีชนชั้นไงที่อาจารย์บอกคนธรรมดาไพร่ทาสอาจจะต้องถือว่าเป็นคนในประเทศนั้นแต่ไม่ใช่พลเมืองไม่ใช่พลเมืองนะเพราะว่าคุณไม่ได้เสียภาษีคุณไม่ได้เป็นฐานเกณฑ์รับราชการทหารไม่ได้ไม่ต้องรับราชการคือผ่านการเกณฑ์ทหารมาด้วยอันนั้นคือในส่วนในสมัยโบราณก็คือถ้าคุณเป็นทหารหรืออะไรพวกนี้ในแต่ตอนนี้ผ่านการเป็นทหารแต่ว่าก็มีคนบอกว่าหัวหน้าพรรคบางคนเป็นพลเมืองไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมไปกินทานแถมถูกปลดเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะก็ตรงนี้นี่ก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องราวตั้งแต่เกิดตั้งแต่ในยุคโบราณนะเพราะนั้นอาจารย์ก็บอกตรงกลับมาตรงนี้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ว่าจะตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะไม่น่าจะได้ผลลัพธ์แบบที่เขาอยากจะให้เกิดแต่ว่าถามว่าแล้วใครที่คุณเป็นเนี่ยใครตั้งอย่าลืมว่าถ้ามีการเลือกตั้งทำไมคุณไม่ให้ประชาชนเลือกทั้งหมดนะคะเลือกคนที่จะมาทำงานน่ะเขาบอกว่าโอ๊ยไม่รู้เพราะว่าเคยทำมาแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะไอ้กรรมการปรองดองเนี่ยทำไมไม่ให้ระบบในระบบพรรคการเมืองหรือว่าให้ประชาชนเป็นผู้เลือกทำไงพวกคุณน่ะซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเนี่ยนะทำงานมาจนถึงขนาดนี้แล้วยังอยากจะทำต่อและเป็นคุณพ่อรู้ดีหรืออย่างไรนะทีนี้ผลลัพธ์ต่อมาผลลัพธ์ต่อมาค่ะจากที่บอกว่าออกแบบระบบการเมืองแบบพหุนิยมนะคะเขาคาดว่าผลลัพธ์ที่เกิดคือระบบและสถาบันทางการเมืองที่มาจากภาคส่วนที่หลากหลายของสังคมมีคุณภาพและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนี่คือขอโทษคุณอาจารย์ว่าประชาธิปไตยไม่ถูกอาจารย์ว่าทั้งหมดนี้นะแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยแปลว่าอะไรประชาธิปไตยสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะก็คืออำนาจเป็นของประชาชนอาจารย์บอกว่าเขาแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจนะมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงอ่ะถ้าหากว่าคนส่วนน้อยที่คุณบอกว่าหลากหลายเนี่ยหลากหลายค่ะเข้ามามีอำนาจเนี่ยมากกว่าคนส่วนใหญ่มันจะเป็นประชาธิปไตยตรงไหนค่ะมันไม่ใช่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะแต่พูดด้วยนี่เป็นการโต้ในเรื่องของความรู้จริงๆค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างได้ไงคุณบวรศักดิ์ค่ะนะคำว่าความหลากหลายเนี่ยนะความหลากหลายเนี่ยมีคุณภาพและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องเขียนตำราใหม่ละแล้วดูว่าโลกยอมรับคุณได้ไหมค่ะใช่ไหมค่ะมันความหลากหลายงั้นต่อไปคุณต้องเอาหลากหลายทางเพศใส่เข้าไปด้วยนะโอ้เพศนี่เห็นเข้ากันไป18เพศนะคะมันคุณต้องเอาความหลากหลายทางเพศใส่เข้าไปหลากหลายทางอะไรอีกล่ะนะหลากหลายทางศาสนาหลากหลายทางวิชาการหลากหลายทางอาชีพถูกไหมหลากหลายทางอายุเอาไหมล่ะถ้างั้นน่ะแล้วมันได้ที่ไหนมันไม่ได้เพราะว่านี่มันไม่ใช่การเล่นละครไม่ใช่การแสดงแต่มันเป็นเรื่องจริงของประชาชนในการเมืองระบอบประชาธิปไตยค่ะนะฮะต่อเลยนะคะก็มันจะมีอันสุดท้ายก็คื
เขาพูดถึงความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมใช่ค่ะก็บอกนี่แหละค่ะ2ข้อสุดท้ายที่บอกเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะนำมาซึ่งความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมและความเข้าใจในหลักนิติธรรมร่วมกันอันนี้สืบเนื่องจากการที่ออกแบบระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมไม่รู้อาจารย์เห็นทางศาลเขาโต้แย้งมาตั้ง 7-8 ข้อใช่ค่ะเจ็ดข้อเพราะนั้นคุณจะมาออกแบบระบบศาลเนี่ยนะทำไมคุณไม่ถามทางศาลด้วยถามประชาชนด้วยเหมือนปัญหาปฏิรูปศาสนาค่ะไม่ถามนะใครพระก็ไม่ถามไม่ถามถ้าไม่ถามชีไม่ถามเนนไม่ถามไม่ถามแล้วอุบาสกอุบาสิกาไม่ถามค่ะและนี่เหมือนกันกระบวนการยุติธรรมนี่ศาลเขาก็เขียนมาค่ะใช่ไหมครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วนอกจากนั้นก็ควรจะถามประชาชนด้วยสำคัญที่สุดนะคะสุดท้ายบอกว่าในเรื่องที่จะให้ผู้นำการเมืองแสดงความรับผิดชอบเมื่อสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือประชาชนเขาบอกผลลัพธ์ก็คือบรรทัดฐานใหม่ในเรื่องความรับผิดชอบของผู้นำทางการเมืองก็เป็นความพยายามที่เรียกว่าใครที่มาทำงานทางการเมืองตอนนี้นะอาจารย์ว่านะหายใจยังลำบากที่พูดนะค่ะบรรทัดฐานใหม่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเสียภาษีแต่กรุณาเอาเรื่องเกณฑ์ทหารด้วยนะค่ะเอากรุณาเอาเรื่องเกณฑ์ทหารด้วยคนที่ไม่ยอมคนที่หนีเกณฑ์ทหารเนี่ยมันน่าจะมีปัญหามากนะสักหน่อยนะใช่ไหมค่ะเอออันนี้สำคัญนะค่ะเพราะว่าการเกณฑ์ทหารมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายไทยทุกคนเห็นไหมขนาดผู้ชายที่เป็นที่ไม่ใช่ผู้ชายอ่ะค่ะเขายังอุตส่าห์ไปเกณฑ์เลยสวยยังฮาเลยอ่ะแล้วคนที่ไม่ยอมไปเกณฑ์อ่ะแล้วสาวประเภท2บางคนนี่ในร่างของผู้หญิงแล้วนะคะไปสมัครเป็นทหารเลยก็มีค่ะแต่เขาไม่รับเขากลัวยุ่งใช่ไหมเขากลัวยุ่งนะแสดงถึงนะคะก็มาดูต่อไปอีกกลไกต่อนะคะกลไกและกระบวนการถัดมาที่ในกราฟิกเนี่ยคาดว่าจะเอามาใช้กับกลุ่มที่ผู้ได้รับผลกระทบทางตรงกับทางอ้อมนี่นะคะมี5กลไกด้วยกันได้แก่เสรีภาพความรับผิดชอบและจริยธรรมของสื่อมวลชนเสรีภาพทางวิชาการกติกาในการชุมนุมหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมที่เสมอภาคเคารพสิทธิ์รวดเร็วโปร่งใสมุ่งสู่สมานฉันท์คณะกรรมการอิสระทำหน้าที่วางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงรวบรวมข้อเท็จจริงเยียวยาและอำนวยความยุติธรรมเสนอให้มีการที่จะตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนะฮะจะไม่เชื่อสักข้อนึงเลยเอาไม่เชื่อจริงคุณบวรศักดิ์ค่ะที่คุณบวรศักดิ์ว่าคุณจะทำเนี่ยนะโอเคหนึ่งคุณเขียนยังไงอันที่สองในการปฏิบัติจริงทำได้แค่ไหนค่ะนะคะเสรีภาพทางวิชาการทำได้แค่ไหนเรื่องของสื่อมวลชน head speed ทำไมเล่นงานอยู่ฝากเดียวอีกฝากหนึ่งเรียกว่าสุดๆเลยเห็นชัดๆนะด่าเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเดี๋ยวนี้ก็ยังด่าอยู่ถามว่า hate speech ในสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเนี่ยยังทำอยู่นะไม่รับผิดชอบทั้งไม่มีมาตรการอะไรที่ถูกลงโทษใดๆใช่ถามว่าขนาดนี้นะยังทำได้ขนาดนี้ที่คุณบอกว่าคุณมีมาตรา44ค่ะนะแล้วคุณต้องการเข้มงวดอย่างเคร่งครัดยังเกิดขึ้นเลยอาจารย์ไม่เชื่อสักข้อหนึ่งเลยเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคณะกรรมการกติกาในการชุมนุมอันนี้น่าจะมีเกี่ยวกับพรบชุมนุมพรบชุมนุมแต่ถามว่าแล้วรอบก่อนนั้นกฎหมายอะไรมีเต็มไปหมดเลยพรบฉุกเฉินพรบไม่เห็นใช้เลยมันใช้กับคนข้างเดียวอ่ะคำถามคือประเทศนี้ขณะนี้เนี่ยการจัดการเนี่ยการทำลายล้างเนี่ยมันสำหรับคนข้างเดียวแล้วใครจะไปเชื่อถูกไหมคะมาสู่อีกข้อหนึ่งที่บอกว่าเสมอภาคเคารพสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็เลยอาจจะไม่เชื่อสักข้อหนึ่ง แล้วเขาบอกคณะกรรมการอิสระจะทำหน้าที่วางมาตรการป้องกันความขัดแย้งรุนแรงอำนวยการยุติธรรมฉันเชื่ออยู่หรอกอำนวยความยุติธรรมอำนวยความเสนอให้มีตาพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษต่อมาเลยนะคะต่อมาอาจารย์จะแวะดูที่ผลลัพธ์ที่เขาคาดการณ์ก่อนไหมคะหรือว่าจะข้ามไปผลลัพธ์ของกลไกกระบวนการเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คาดว่าจะทำให้พลเมืองมีพื้นที่ทางการเมืองและเสรีภาพในทางวิชาการที่มาพร้อมด้วยความรับผิดชอบปราศจากการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและการกระทำที่ละเมิดกฎหมายการชุมนุมทางการเมืองใช้แนวทางสันติวิธีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
และความเข้าใจในหลักนิติธรรมร่วมกันบอกว่าผู้ได้รับผลกระทบทางตรงได้รับการเยียวยาและดูแลอำนวยความยุติธรรมมาตรการป้องกันการเกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงซ้ำขึ้นแล้วก็สังคมได้รับรู้ถึงความจริงของเหตุการณ์ผู้กระทำให้เกิดความขัดแย้งสำนึกผิดในการกระทำแล้วก็ได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมไม่ต้องอ่านอ่ะอย่าไปเชื่อนะอาจารย์พูดตรงๆนะนี่ไม่ใช่ดูหมิ่นนะแล้วมันเสียเวลาท่านผู้ชมเปล่าๆนะมีสุดท้ายไหมคะสุดท้ายนะคะสั้นๆค่ะกลไกกระบวนการสุดท้ายที่บอกจะใช้กับประชาชนทั่วไปนะคะก็คือการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะท่านก็ไม่เชื่ออันนี้แต่ไม่เป็นไรเราจะตามไปดูมีมาตรา281 296 65 68เขาต้องการผลลัพธ์อะไรพลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นในทุกๆด้านจากการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมนะพลเมืองเข้าถึงอำนาจอธิปไตยทางตรงและมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะอาจารย์นุ่ยอย่าไปวิจารณ์ดีกว่า เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใน4มิติเนี่ยนะที่มันจับต้องได้จริงเนี่ยในการจัดการเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในมิติที่ว่าด้วยปัญหาทางการเมืองค่ะนะก็คือมิติแรกก็คือสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ค่ะสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ก็เพราะตั้งใจจะทำให้ประชาชนเนี่ยถูกแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพลเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเราถ้าไปอ่านนะนิยามของคำว่าพลเมืองแล้วเนี่ยมันจะชัดเลยหัวข้อที่หนึ่งปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรมาเป็นลำดับนั่นก็แปลว่าเป็นพลเมืองที่โดยคุณสมบัติที่พวกเขาวางเอาไว้นะวางเอาไว้เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจารย์เห็นตรงข้ามคือไม่ใช่พลเมืองเป็นใหญ่แต่ข้าราชการเป็นใหญ่นะสร้างข้าราชการเป็นใหญ่เพราะนั้นแปลว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือมาแยกสลายประชาชนหนึ่งสร้างการตรวจสอบที่ดูแล้วมันมีความชอบธรรมหมายความว่าปกติคนมีองค์กรอิสระตรวจสอบแต่ถูกโจมตีจนยับเยินหมดแล้วดังนั้นก็เลยมาทำในภาคพลเมืองและอีกอย่างหนึ่งบางส่วนเนี่ยเขามีเป้าหมายไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกลุ่มทีมของอาจารย์หมอประเวศอย่างสมัชชาคุณธรรมก็นำเสนอโดยหมอพลเดชซึ่งเป็นเรียกว่าลูกน้องคนสำคัญของหมอประเวศแล้วเป็นคนนำเสนอเรื่องสมัชชาคุณธรรมเขาก็จะคัดผู้มีคุณธรรม50กว่าคนเป็นต้นแล้วก็จะแตกลูกหลานเป็นพวกผู้มีคุณธรรมทั้งหลายดังนั้นมันก็จะแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่แย่ๆโง่เขลานิสัยไม่ดีกับพลเมืองที่ดีนะกับพลเมืองที่ดีนะกับพลเมืองที่ดีเพราะนั้นไอ้การสร้างพลเมืองเป็นใหญ่นั้นไม่จริงเป็นการสร้างข้าราชการเป็นใหญ่แต่สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนต้องการเปลี่ยนประชาชนที่เป็นประชาชนธรรมดาให้ดึงมาอยู่เป็นประชาชนเป็นพลเมืองของกลุ่มอนุรักษ์นิยมค่ะนะแล้วก็ใช้กลุ่มนี้ไปตรวจสอบจัดการกับนักการเมืองพรรคการเมืองแล้วไปแยกสลายประชาชนค่ะนะส่วนการเมืองใสสะอาดและสมดุลก็เป็นการทำลายล้างนะฝ่ายนักการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งแต่มันจะโดนไปถึงนักการเมืองกลุ่มอื่นเพราะยามันแรงมากค่ะยามันแรงมากดังนั้นเนี่ยพรรคอนุรักษ์นิยมอะไรก็โดนเข้าไปด้วยเช่นจะต้องเจอโอเพนลิสต์นะจะต้องเจอการบัญชีรายชื่อแล้วก็นับคะแนนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็วุฒิสภาอะไรก็เหมือนกันนะฮะเพราะเขาก็มีความหวังว่าตอนนี้เนี่ยพรรคชาติพันธุ์เขาคิดว่าเขาก็น่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเห็นว่ามีการไปดูสถิติก็ค่อยๆขยับได้ใช่ใช่ใช่คือปกติเสียงเขาก็มากขึ้นเพียงแต่มันไม่มากพอไม่มากพอเพราะนั้นเขาก็เชื่อว่าเขาก็จะต้องได้มากขึ้นแต่นี่มันก็ทำลายความฝันก็เลยอยากเอาก้อนหินเขวี้ยงหัวนะก็เป็นอย่างนั้นค่ะส่วนหนุนสังคมที่เป็นธรรมก็เป็นการโฆษณาโฆษณาเสียมากกว่าแม้กระทั่งนำชาติสู่สันติสุขนะดังนั้นก็คือข้อเสนอในลักษณะที่เหมือนกับเป็นลักษณะสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์แต่ในทัศนะอาจารย์เนี่ยมันมีลักษณะทำลายทั้งสองข้อคือทำลายฝ่ายพลเมือง
คือประชาชนทำลายฝ่ายการเมืองส่วนหนุนสังคมที่เป็นคำนำชาติสู่สันติสุขเป็นการโฆษณาเพื่อที่จะสืบทอดต่อไปเพราะนั้นนี่คือการเมืองสี่มิติที่เราก็คิดว่าเราต้องจบวันนี้เพื่อนำไปสู่การที่เราจะต้องวิเคราะห์รัฐธรรมนูญนี่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 ปึ้งนี่ปึ้งนี้315มาตรา315มาตราค่ะมีสาระสำคัญอันนี้ค่ะแล้วก็มีเจตนารมณ์อันนี้คือเราแฟร์เราเอาของท่านมาดูหมดอ่านหมดนะคะถึงแม้ท่านจะทำออกมาหนาขนาดไหนก็แล้วแต่หนามันไม่ยากหรอกค่ะเพราะเรารู้โจทย์เขา เรารู้โจทย์เขาว่าเขาต้องการอะไรเราก็เจาะเข้าไปเลยนะคะเพราะนั้นเราต่อไปนี้แม้มันจะดูเหมือนไร้สาระแต่ท่านผู้ชมเราก็จำต้องทำนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาสร้างพลเมืองแบบของเขาเราก็สร้างประชาชนแบบของเราและไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญต่างชาติก็จับตามองต่างชาติเริ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญไทยกันแล้วนะคะเรายังไม่ได้พูดเลยนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้ก็แล้วเดี๋ยวมาดูกันคาดว่าจะทยอยออกมาอีกเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องนี้วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถียรอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถียรและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ